เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2560เมื่อเวลา 09.00 นนาวาเอกอานัทดิษฐสกุลรองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานปล่อยแถวขบวนยานยนต์ณลานพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเพื่อเดินทางไปจัดตั้งศูนย์บริการยานยนต์สนับสนุนการขนส่งงานสวนสนามทางเรือนานาชาติฉลองครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่12ถึง22พฤศจิกายน2560โดยจัดให้มีพิธีถวายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้โอวาทแก่กำลังพลที่ไปปฏิบัติงานโดยมีนาวาเอกสมบัติจูถนอมผู้อำนวยการจัดการขนส่งกรมการขนส่งทหารเรือและนาวาเอกวิชนุถูปาอ่างผู้อำนวยการกองรถยนต์กรมการขนส่งทหารเรือพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายขนส่งร่วมพิธี